ภารกิจเช้านี้นะคะป้าทุดีก็ตื่นมาแต่เช้าเลยอ่ะมาดูไอ้เจ้าหอมบัวเลยอ่ะว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะป้าคิดว่าถ้าเขาทำบุญมาดีๆอ่ะก็คงจะได้ขึ้นนะป้าก็ทำดีที่สุดแล้วอ่ะค่ะแล้วสิ่งที่เป็นความภูมิใจในช่วง2เดือนที่ผ่านมาก็คือการขยายพันธุ์โรสแมรี่ค่ะตอนนี้ป้าปักชำอ่ะเรียกว่า 100% นะคะที่สำเร็จอะค่ะตอนนี้ป้ามี20กว่ากิ่งแล้วนะคะว่าจะทำเยอะๆเลยอะไปแจกเพื่อนให้เขาเสี่ยงทายนะคะลองเลี้ยงเองว่ามันมีอุปสรรคปัญหาใดบ้างอะค่ะเนี่ยป้าปักชำในน้ำธรรมดาธรรมดาไม่ต้องคิดมากนะคะและพอมาแยกมาใส่กระถางเล็กๆอะป้าก็ไม่ได้รดน้ำเข้าทุกวันหรอกค่ะเพราะปัญหาที่พบคือเราทำอะไรที่ฝืนใจเข้ามาตลอดที่ป้าบ่นแล้วบ่นอีกว่าปลูกมา10กว่าครั้งอ่ะตายหมดเพราะเราทำในสิ่งซึ่งต้นไม้ไม่ชอบอ่ะคนก็เช่นเดียวกันนะคะนี่ป้าก็ชำตะไคร้ไว้อีกแล้วค่ะไม่อยากจะบ่นตะไคร้ก็เช่นเดียวกันป้าปลูกไม่เคยขึ้นเลยอ่ะอาจจะเป็นเพราะป้าฝืนใจเขาอีกนั่นแหละนะคะวันนี้ชำกิ่งใหม่ค่ะโรสแมรี่อีก11กิ่งนะคะนอกนั้นป้าดูสภาพแล้วเบาใจค่ะต้นนู้นคือมิกกี้เมาส์แล้วก็ในต้นในกระถางนั่นป้าจมูกเสียค่ะไม่รู้ว่าตะไคร้ขอโทษไม่รู้ว่าเป็นกระชายขาตะไคร้ขมิ้นน่ะนะคะดมใบแล้วก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะทีนี้ป้าจะโชว์ค่ะของใหม่ของเล่นนี่ค่ะวันนี้ป้าซื้อเมล็ดผักเคลผักเคลนะคะคะน้าใบหยิกที่ใครๆก็บ่นว่ามันปลูกยากปลูกเย็นนะคะนี่ป้ากำลังท้าทายความสามารถตัวเองค่ะเมื่อวานนี้ซื้อมาห่อหนึ่งประมาณไม่เกิน25บาทอะนะคะแต่ก่อนนี้เห็นว่าแบ่งขายออนไลน์กันเป็นเมล็ดอะค่ะแพงมากๆอะป้าเห็นบางคนเนี่ยเขาปลูกได้ผลนะแล้วก็เอาเคลอายุประมาณสัก2เดือนเนี่ยใส่กระถางเล็กๆมาแจกเพื่อนเป็นความภูมิใจนะถูกใจป้าเป็นที่สุดป้ามองแล้วค่ะคือที่ผ่านมารู้สึกว่าต้นจะแตกยอดอ่อนกิ่งอ่อนนะคะออกจากเมล็ดละก็ต้องลองอะค่ะไม่ลองก็ไม่รู้นะคะว่าเราทำได้ไหมแต่ตอนนี้ป้าเริ่มอะหลาบก็ปลูกสำเร็จแล้วนะคะโรสแมรี่ก็สำเร็จแล้วแล้วก็วันนี้ค่ะวันนี้ปลูกกระแหน่ซื้อมากำหนึ่งแค่10บาทแล้วป้าก็มาทำในกำนะป้าเคยปลูกสะระแหน่จนเกิดความทุกข์เพราะว่าทำไว้ทีหนึ่งเป็น10กระถางค่ะแล้วก็ไม่รู้จะไปให้ใครอ่ะเพื่อนบางคนก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำกับข้าวนะแล้วก็ไม่ชอบเลี้ยงต้นไม้เป็นภาระป้าก็ปล่อยเขาตายไปเป็นรุ่นแต่ตอนนี้ป้ามีพลังใจอ่ะก็ซื้อมาแล้วจะทำใหม่กันจะแจกทั้งพวกเขาชอบในสิ่งเดียวกันนะคะที่ทำง่ายๆเพราะว่าเขาใส่ทำในถุงดำค่ะสะระแหน่เนี่ยง่ายที่สุดอ่ะเขาใจเขานะป้าใช้ยอดทำอ่ะเช้าขึ้นมาเขาก็ตั้งยอดโชว์ป้าซะอย่างนั้นน่ะนะคะแล้วเวลาเขาโตมป้าก็เด็ดใบออกรดน้ำใส่ปุ๋ยเขาก็ขึ้นค่ะอันนี้อีกแล้วป้าจะบอกว่ามันคือพริกนะคะที่หนูป้าไม่เคยชนะเลยอ่ะพอสูงสักประมาณศอกกว่าใบก็จะหงิกนะคะมีเพลี้ยมาใต้ใบอ่ะป้าก็ฉีดน้ำต่างๆที่ยูทูบเบอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านพริกแนะนำมาแต่ไม่เป็นผลค่ะคราวนี้ป้าไปซื้อมา3ถุง
60บาทถุงละ20นะคะแล้วก็มิตรแดงๆอ่ะค่ะมาพ่อชำไว้ส่วนที่เหลือป้าก็เด็ดก้านแล้วก็ล้างให้สะอาดใส่ไว้ในช่องแข็งรับประทานได้เป็นปีนะคะบางช่วงบางตอนจะว่าไปแล้วป้าก็เคยได้พริกนะที่ปลูกเองสำเร็จอะค่ะแต่มันเป็นพริกกะเหรี่ยงเม็ดโป่งๆอะเก็บได้ครั้งละกิโลกว่าเอาไปแจกเพื่อนที่สมัยก่อนป้าเต้นแอโรบิกนะคะเขาก็บางคนก็รับไปบางคนก็บอกว่าไม่รู้จะทำอะไรอะป้าก็รู้สึกท้อบางทีของฟรีก็ไม่รับอะทำให้เสียน้ำใจผู้ให้เราก็เลยเก็บมาเป็นบทเรียนนะคะใครให้อะไรอ่ะต้องรับไว้ก่อนค่ะมาฟูมฟักให้ถึงที่สุดนะคะเอาละค่ะวันนี้ป้าคิดว่ามันน่าจะได้ข้อคิดได้แนวทางที่เป็นประโยชน์กับผู้ที่มีเวลาว่างๆอย่างป้าเนี่ยนะคะได้ลองปลูกต้นไม้ในกระถางเป็นกิจกรรมที่ให้ความสุขค่ะเช้านี้ป้าก็เก็บเกี่ยวความสุขจากต้นกุหลาบละแต่ยังไม่อยากโชว์เนื่องจากว่ารอบนี้ป้าตัดดอกที่เขาเบ่งบานแล้วนะคะเพื่อให้เขาได้ฟื้นตัวแล้วก็ออกดอกในรอบใหม่ค่ะดูต้นอย่างอื่นไปก่อนนะช่วยกันลุ้นนะคะช่วยกันสวดมนต์สวดพรนะว่าให้หอมบัวเลยของป้าขึ้นนะคะ FC ป้าเนี่ยคงรู้ปัญหาแล้วถ้าดูคลิปช็อตของป้าขอบคุณที่ติดตามช่องป้าทุนดีมีเรื่องเยอะค่ะ